बाहुं सहस्रमभिगिम्मित सायुनन्तं गिरिमेखलमुदित พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพ.ศ. 1700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณนคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้बाहुं सहस्रमभिगिम्मित सायुनन्तं गिरिमेखलमुदित ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่170จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานที่ยังมีพุทธบริษัทนับถือและปฏิบัติกิจทางพุทธศาสนาอยู่นั่นก็คือหุบเขาเลเราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปในอดีตที่นี่ก็คือหุบเขาเลตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอินเดียเป็นพื้นที่ที่พุทธศาสนายังคงดำรงอยู่ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียนั้นพุทธศาสนาได้สูญหายไปที่นี่จึงมีสีสันมีวัดวาอารามที่งดงามมีพุทธบริษัทยังประพฤติวัดปฏิบัติธรรมยังทำกิจวัตรในฐานะชาวพุทธอยู่อย่างคับคั่งวัดที่จะพาท่านทั้งหลายไปชมนั้นอยู่ใกล้กับสนามบินเมืองเลซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษลาดักซึ่งได้นำพาท่านทั้งหลายไปชมไปแล้วหลายตอนหุบเขาเมืองเลนั้นก็ค่อนข้างแห้งแล้งต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีโดยเฉพาะบนยอดเขาจะไม่มีต้นไม้เลยแม้กระทั่งหญ้าเนื่องจากฝนตกน้อยมากแต่ว่าที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้คนยังอาศัยอยู่ได้ก็เนื่องจากว่ามีหิมะปกคลุมบนยอดดอยหิมะนั้นก็ค่อยๆละลายกลายเป็นสายน้ำที่ใสสะอาดหล่อเลี้ยงผู้คนที่หุบเขาที่นี่วัดที่จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้นั้นก็คือวัดสปิตุกในป้ายนี้เขียนบอกว่าสปิตุกกอนป้าหรือกอมป้าคำว่ากอนป้านั้นก็แปลว่าวัดนั่นเองเป็นภาษาทิเบตวัดนี้อยู่ใกล้กับสนามบินมากพูดง่ายๆว่าชิดติดกำแพงสนามบินเลยทีเดียวดังนั้นทางการจึงไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการเก็บภาพโดยเด็ดขาดพวกเราจึงไม่ได้นำภาพมุมสูงมาฝากท่านผู้ชมคำว่าสปิตุกนั้นแปลว่าน่าจะเอาเยี่ยงอย่างเป็นภาษาทิเบตวัดนี้สังกัดนิกายเกลุกหรือนิกายหมวกเหลืองซึ่งเป็นนิกายขององค์ดาลัยลามะสร้างโดยพระเจ้ากัสปามุมเลกษัตริย์ปกครองเมืองเลเมื่อประมาณพ.ศ. 1700เศษส่วนบางฉบับบอกว่าสร้างโดยโอดเดซึ่งเป็นน้องชายของลามะชาชุบนิกายหมวกเหลืองเหมือนกันนี่ก็เป็นทัศนียภาพที่ถ่ายทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นบริเวณวัดซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกลจะเห็นยอดดอยนั้นปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนเลยทีเดียววันที่เราไปนั้นอากาศค่อนข้างเย็นสบายก็มีลมกันโชกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าหน้าค่อนข้างดำเนื่องจากว่าช่วง2 3วันที่ผ่านมานั้นลมค่อนข้างแรงมากแล้วก็มีหิมะปกคลุมอยู่ทำให้อากาศค่อนข้างเย็นจนกระทั่งหน้าลอกเลยทีเดียวพุทธศาสนาที่นี่นั้นเป็นแบบวัชรยานได้รับอิทธิพลมาจากทิเบตโดยตรงเนื่องจากในยุคที่รุ่งเรืองนั้นอาณาจักรของทิเบตนั้นมีพื้นที่กว้างขวางมากรวมทั้งที่หุบเขาเลแห่งนี้ด้วยเ
เมื่อบรรยายเสร็จแล้วก็จะพาท่านทั้งหลายเดินขึ้นไปชมชั้นบนส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นก็ไปชมด้วยกันวัดนี้มีพระสงฆ์อยู่จำนวนทั้งหมด100รูปโดยมีลามะกูสุภากุราริมโปเช่เป็นเจ้าอาวาสแต่วันที่เราไปนั้นท่านก็ได้มรณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีการแต่งตั้งคนใหม่วันที่เราไปนั้นมีลามะชื่อว่าวินเซนเป็นคนนำพาชมจากนั้นก็พาท่านทั้งหลายเดินเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในของวัดที่ผนังนั้นเขาก็ใช้ไม้มาทับแล้วก็ดินพอกทับอีกทีหนึ่งทำหลังคาง่ายๆที่หุบเขาเลนั้นทำอย่างนี้ได้ก็เนื่องจากว่าฝนไม่ค่อยมีนานถึงจะมีฝนทีหนึ่งดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเอาดินมาพอกทับก็อยู่ได้นานมีการวาดภาพเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่ที่เพดานด้วยก็สวยงามเลยทีเดียวจากนั้นก็มาวนกงล้อที่เขียนระบุเป็นมนตราว่าโอมมณีปัทเมหุ่มซึ่งมีอยู่ทุกวัดพุทธบริษัทได้หมุนมนตราที่สำคัญนี้เราเดินขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งก็มีหลวงพ่อลามะยืนอยู่ก็เลยถามว่าเข้าไปได้ไหมท่านก็บอกว่าเข้าไปชมได้เลยไม่เป็นไรจึงได้พาเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในหลวงพี่ลามะท่านนี้มีชื่อว่าวินเซนลามะท่านก็เป็นชาวเลโดยกำเนิดอายุก็จะเกือบ60ปีแล้วก็บวชมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยว่าอย่างนั้นเราก็เข้ามาภายในบริเวณด้านในซึ่งเป็นห้องสวดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า chanting hall ที่นี่นั้นก็จะเป็นสถานที่สวดมนต์ไหว้พระจะมีรูปของท่านลามะกูสุบากูล่าริมโปเช่ซึ่งเป็นพระลามะชั้นผู้ใหญ่ในเมืองเลแห่งนี้เนื่องจากท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่ด้วยแล้วก็ท่านก็อยู่หลายวัดรวมทั้งวัดนี้ทุกวันนี้ท่านก็มรณภาพแล้วนี่ก็คือรูปใหม่ของท่านท่านกลับชาติมาเกิดตอนนี้ก็เป็นสามเณรน้อยๆอยู่ที่วัดนี้เหมือนกันท่านกูสุบากุราริมโปเช่นั้นน่าสนใจมากท่านทั้งหลายเพราะว่าทางรัฐบาลอินเดียนั้นก็ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศมองโกเลียด้วยถือว่าตำแหน่งสูงเอามากๆทีเดียวพูดง่ายๆว่าเป็นทูตอินเดียประจำมองโกเลียนั่นเองซึ่งมีอยู่รูปเดียวเท่านั้นที่ได้รับการแต่งตั้งลักษณะเช่นนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าอินเดียก็มีความฉลาดเนื่องจากมองโกเลียนั้นเป็นดินแดนพุทธศาสนารับวัฒนธรรมแบบทิเบตซึ่งเป็นวัชรยานมีลักษณะคล้ายกันกับที่เลลารักแห่งนี้ดังนั้นการเอาพระไปเป็นทูตนั้นก็ทำให้ความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศนั้นเป็นไปอย่างดียิ่งเลยทีเดียวพระลามะที่มองโกเลียก็ให้ความเคารพท่านในฐานะที่เป็นริมปูเช่ผู้กลับชาติมาเกิดส่วนตรงบริเวณนี้นั้นอยู่ในตู้กระจกก็จะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและท่านคุรุปัทมะสัมภวะปฏิสารไว้เป็นที่เคารพ บูชาไว้ที่นี่ด้วยส่วนมุมนี้นั้นเป็นพระเจดีย์หรือเป็นพระสถูปเป็นที่เก็บอัฐิธาตุของพระรามะชั้นผู้ใหญ่ทำลักษณะคล้ายกับโกรธเป็นที่เก็บอัฐินี่ก็เป็นภาพองค์ดาลัยลามะผู้นำของทิเบตก็กำลังกอดอยู่กับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลามะน้อยเด็กชายคนนี้แหละญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นคนที่กลับชาติมาเกิดของท่านกูสุภากุล่าริมโปเช่ที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้กลับชาติมาเกิดแล้วก็สืบทอดจากท่านริมโปเช่ที่ได้มรณภาพไปปกติในพื้นที่อย่างนี้นั้นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปทางวัดก็ไม่อนุญาตเข้าไปใกล้ชิดอย่างนี้แต่ว่าพวกเราเป็นพระสงฆ์และท่านเหล่านั้นก็รู้จักพุทธศาสนาในเมืองไทยดีจึงให้เกียรติเรามากๆอยากจะไปซอกไหนซอยไหนก็สามารถเข้าไปชมได้เลยเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจจากนั้นท่านลามะก็ได้พาเราทั้งหลายไปชมห้องสวดมนต์อีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ชั้นล่างท่านก็มาเปิดกุญแจให้แล้วก็ให้พวกเราเข้าไปชมข้างในกันห้องตรงนี้ก็เป็นห้องขนาดใหญ่มีที่นั่งหันหน้าเข้าหากันสามารถบรรจุพระลามะได้ไม่ต่ำกว่า300รูปที่ห้องสวดมนต์ห้องที่2นี้ตรงบริเวณที่เป็นบัลลังก์ที่ประทับนั้นจะมีรูปขององค์ทลายลามะผู้นำของทิเบตตั้งวางไว้ด้วยเนื่องจากองค์ทลายลามะนั้นเป็นผู้นำชาวทิเบตที่เป็นที่เคารพของชาวพุทธโดยทั่วไปโดยเฉพาะสายวัชรยานที่ได้รับอิทธิพลแบบทิเบต
ฉพาะอย่างยิ่งวัดนี้ก็เป็นวัดในนิกายเดียวกับองค์ทะไลลามะนั้นก็คือนิกายเกลุกจึงได้รับเกียรติอย่างสูงจากวัดนี้เวลาองค์ทะไลลามะเดินทางมาที่เมืองเลแห่งนี้ก็จะมาพำนักที่วัดนี้เหมือนกันส่วนฝั่งทางด้านนี้นั้นก็จะเป็นรูปของริมโปเช่ที่กลับชาติมาเกิดซึ่งตอนนี้ก็โตมากแล้วอายุได้ประมาณ15ปีจากนั้นพาท่านทั้งหลายมาอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้นั้นก็ไม่อนุญาตให้ผู้คนเข้ามาดูถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปซ้ายก็เป็นรูปของท่านกูสุภากุละริมโปเช่ได้ถ่ายไว้ที่นี่จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายมาชมพระพุทธรูปที่ฝั่งทางด้านขวาสอบถามได้ความว่าเป็นปูนปั้นแล้วต่อมาก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้นั้นเนี่ยสวยงามมากท่านทั้งหลายทำจากทองสำริดความสูงประมาณ4เมตรเศษเลยทีเดียวเป็นปางชนามานส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นลามะชั้นผู้ใหญ่ที่ทำเป็นทองสำริดเหมือนกันจากนั้นพาท่านทั้งหลายมาชมอีกห้องหนึ่งภายในวัดเป็นชั้นล่างซ้ายมืออยู่ในกระจกนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นว่าจะมีห่ออะไรมัดอยู่นั้นก็คือเป็นห่อคัมภีร์ไบลานบางฉบับนั้นมีอายุเกือบ700หรือ800ปีเลยทีเดียวเขียนด้วยภาษาทิเบตบางฉบับนั้นก็มีเป็นภาษาสันสกฤตเหมือนกันเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานบันทึกไว้ที่ตู้ฝั่งทางด้านซ้ายแห่งนี้สรุปว่าห้องนี้นอกจากจะเป็นห้องสวดมนต์แล้วก็ยังเป็นห้องเก็บคัมภีร์ด้วยโดยมีพระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานไว้เป็นพระประธานภายในห้องแห่งนี้การที่เราได้มาชมสถานที่แห่งนี้ก็ทำให้นึกถึงว่าในอินเดียนั้นถ้าพุทธศาสนายังสืบต่อได้ยังมีคนนับถือวัดวาอารามก็น่าจะมีลักษณะอย่างนี้เราไปหลายที่ในอินเดียนั้นส่วนใหญ่วัดวาอารามก็เหลือแค่ซากโบราณสถานเท่านั้นจึงจินตนาการไม่ออกว่าถ้ายังมีพระสงฆ์ยังมีวัดที่มีพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่จะมีลักษณะอย่างไรภาพต่อมานี้ก็จะเป็นภาพวาดของคณาจารย์ผู้ใหญ่ในอินเดียเช่นท่านสารตลักษิตท่านปัทมสัมภวะท่านนาคราชุนท่านวสุพันธุท่านธรรมรุจิอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเราก็มาอยู่ข้างนอกมาชมทัศนียภาพข้างนอกนั้นสวยงามเลยทีเดียวตรงบริเวณด้านหน้านั้นก็จะเป็นที่ชุมนุมเวลามีกิจกรรมเช่นมีเทศกาลต่างๆก็จะมาทำที่นี่วัดสปิตูกนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาที่ไม่สูงมากนักใกล้กับสนามบินเมืองเลทัศนียภาพสวยงามมากท่านทั้งหลายมองไปไกลๆก็จะเห็นภูเขารายรอบแต่ภูเขานั้นไม่มีต้นไม้สักต้นแม้กระทั่งหญ้ายกเว้นแต่หิมะบนยอดดอยที่ขาวโพลนอยู่จากนั้นก็พาท่านทั้งหลายมาชมภาพวาดที่นี่ก็จะเป็นภาพวาดของเท้าจะตุโรกกบาลเท้าจะตุโรกกบาลก็คือเท้าทศรถเท้าวิรูหกเท้าวิรูปักแล้วก็เท้ากูเวนซึ่งเป็นเทพทั้ง4ในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาทั้งวัดพุทธฝ่ายทิเบตวัดเกาหลีวัดจีนวัดญี่ปุ่นก็มักจะมีรูปของเท้าจตุโรกบาล นั้นวาดไว้บริเวณด้านหน้าของวัดเกือบทุกแห่งเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายมาชมอีกห้องหนึ่งห้องนี้เป็นห้องพระเจดีย์สอบถามได้ความว่าบรรจุอัฐิธาตุของพระเถระผู้ใหญ่ฝั่งทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นรูปของท่านกูสุบากุล่าริมโปเช่แล้วท่านกับชาติใหม่มาเป็นสามเณรตัวเล็กๆอยู่ทางด้านซ้ายมือจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ใต้ประทีปโคมไฟเพื่อบูชาสักการะจะจุดทุกวันเพื่อบูชาสักการะภายในบริเวณห้องแห่งนี้นี่ก็จะเป็นทัศนียภาพของบริเวณด้านหน้าของวัดสปิตุกที่หุบเขาเลเขตปกครองตัวเองลาดักทางเหนือสุดของอินเดียนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้จุดนี้มองไปไกลๆก็จะทำให้เราเห็นสนามบินเมืองเลที่เป็นทางยาวๆซึ่งอยู่ติดกับวัดอย่างที่ตมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังไปแล้ว
มีเที่ยวบินเอกชนบินวันละหลายเที่ยวเลยทีเดียวท่านใดจะไปชมเมืองเลสหภาพลารักนั้นเดือนที่เหมาะที่สุดนั้นก็คือเดือนเมษาพฤษภามิถุนาและกรกฎาช่วงนี้หิมะละลายสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร